สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วพี่กบกับพี่โรจน์อยู่ด้วยกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่โรจน์วันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันนะเทคนิคบางอย่างให้กับผู้ชมก็มีคนติงมานะครับพี่กบว่าพูดแต่โดโลไมท์ทำยังไงมันดียังไงแล้วสมควรจะปรับปรุงยังไงให้หวานแล้วง่ายครับเนาะครับครับก็อย่างนี้ครับพี่กบอย่างที่ผมบอกพี่กบเมื่อกี้เนาะคือโดโลไมท์ครับคุณดีดูนะฮะเวลาเราหวานฮะดีนะหวานยังไงให้ทั่วครับมันจะฟุ้งเห็นไหมฮะจะฟุ้งโอ้มันฟุ้งครับมันจะฟุ้งเงี้ยลองดูฮะพี่กบลองหวานครับหวานยังไงทั่วพี่กบนะหวานยังไงก็ไม่พี่กบดูฮะหวานไม่ทั่วยังไงให้สม่ำเสมอฮะลองดูนะคุณบีลองดูอ่ะคุณบีลองดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับดูนะฮะอันนี้โดนไม้ที่ซื้อจากกระสอบน่าจะเป็นงี้เนาะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบกระสอบไหมครับว่าเป็นยังไงฮะนี่ครับพี่กบครับเดี๋ยวพี่กบดูตรงนี้นะพี่กบลองดูนะฮะพี่กบด้านหน้าโดโลไมท์ที่เราซื้อน่าจะเป็นงี้นะอาจจะเป็นโดโลไมท์นะเดี๋ยวถ่ายตรงๆนะเนี่ยโดโลไมท์งี้นะครับเดี๋ยวดูอีกด้านนึงฮะดูด้านนึงที่ผมบอกว่ามันมีตัวแมกนีเซียมกับแคลเซียมฮะเนี่ยตัวนี้แมกนีเซียมกับแคลเซียมนะฮะเนี่ยครับกระสอบนึงประมาณ25 กิโลกรัมนะฮะเดี๋ยวเราคุยดูก่อนครับโอ้โหที่ผมลองไว้25 กิโลนะ25 กิโลกรัมครับในส่วนนั้นครับคุณดีเดี๋ยวคุณดีลองมาถ่ายตรงนี้ฮะว่ามันจะเป็นขี้ไก่แก่ต้องผสมขี้ไก่แก่ครับพี่กบลองเปิดเครื่องหน่อยไหมฮะได้ที่พี่กบยกกระดูกกระดาษได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวผมนี่เครื่องผสมปุ๋ยครับพี่กบครับกดจุดกลางอะไรครับครับผมแกะไม่ออกอันนี้คือผสมโดโลไมท์ครับกับขี้ไก่แก่ที่หมักเป็นปีแล้วนะครับกับขี้ไก่นะครับเดี๋ยวไปลองไปหวานใหม่ครับลองไปหวานใหม่ครับทีนี้เอาลองหวานโอเคอ่ะเดี๋ยวให้คุณโรจน์หวานนะครับข้อดีของการผสมนะฮะเพิ่มนะครับลองดูหน่อยนะฮะกบเห็นไหมมันจะเสมอขึ้นลองดูนะมันจะมองเห็นเนื้อเห็นไหมฮะจะมองเห็นเนื้อมันจะหนักขึ้นนะครับพี่กบครับแต่ว่ามันไม่ฟุ้งเนาะฮะมันจะไม่ฟุ้งฮะจะหนักขึ้นเห็นไหมพี่กบลองหวานดูครับคือตรงไหนก็ได้พี่กบมันจะหวานเหมือนปุ๋ยนะครับนี่ถ้ามันปุ๋ยนะฮะครับมันจะไม่ฟุ้งมากเห็นไหมฮะลองดูครับเดี๋ยวพี่กบลองดูนะว่าดีกว่าเดิมใช่ไหมเห็นไหมฟุ้งไหมฮะมันกำนะได้มีน้ำหนักด้วยมีน้ำหนักพี่กบลองจับได้จับมีน้ำหนักกับที่คนละเรื่องใช่ไหมลองดูพี่กบว่าดีขึ้นไหมเดี๋ยวผมหวานให้ดูนะดูละไม้หวานนี้นะครับจบมันจะหวานไหมฮะลองดูหวานให้ทั่วเลยครับหวานให้ทั่วเลยล่างอยู่ไหนหวานตรงนั้นนะนี่ฮะลองดูฮะมันจะเป็นเนื้อขึ้นครับเป็นเนื้อขึ้นฮะจะหวานให้ทั่วละไม้ทั่วนี่ครับจะหวานง่ายครับเนี่ยหวานทั่วเลยครับไม่เป็นไรผมหวานให้ดูเลยเนาะนี่ครับจบดูนะจะเป็นเนื้อเห็นไหมฮะจะเป็นเนื้อใช่ไหมครับพี่บอกไม่ปิวนะไม่ปิวนะไม่ปิวละเนี่ยถ้าการหวานเราไว้ไม่ใช่หวานในตะกุ่มนะ
คนไม่ชอบใช้เพราะมันฟิวฮะนะครับหยุดนิดนึงโอเคครับพี่กบแค่นี้ครับพี่กบนี่ครับแค่นี้ครับเดี๋ยวลองดูนะพี่กบเห็นไหมมันจะเป็นเนื้อพี่กบลองมองครับจะเป็นเนื้อขึ้นไม่ปิวแล้วครับไม่ปิวแล้วพี่กบว่ามองเห็นเนื้อครับตรงเนี้ยไม่เสมอเราก็ใส่ได้เป็นกบหวานได้ครับนี่ครับพี่กบประมาณนี้ครับพี่กบเห็นไหมพี่กบมันจะมองเห็นแล้วฮะครับขนาดผสมขี้ไก่นะยังฟุ้งอยู่เลยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะง่ายขึ้นแล้วมองเห็นความสม่ำเสมอครับครับคุณโรจน์ครับเมื่อสักครู่นี้เราก็หลักการก็คือเอาโดราไม้ผสมกับขี้ไก่แกบที่ไก่แกบที่หมักแล้วแล้วเอามาคลุกอย่างกรณีเมื่อสักครู่นี้เราใช้เครื่องคลุกถ้าคนไม่มีเครื่องคลุกทำไงครับถ้าคนไม่มีเครื่องคลุกใช้กระบากปูนกันนะครับพี่กบมีกระบากปูนแล้วเค้ากันฮะอ๋อจะทำยังไงให้มันผสมกันครับที่ผมบอกวิธีนี้คือเพื่อนๆจะไม่ใช่เพื่อนๆนะถ้าแถวบ้านผมบอกเค้าว่าให้ใช้โดนไม้เขาเกี่ยงว่ามันฟุ้งมันเข้าหูเข้าตาเขาเลยไม่ใช้แต่ขึ้นไปน่าเสียดายครับว่าถ้าเราใช้แล้วนะมันทำให้ต้นไม้งามอ่ะลดการใช้ปุ๋ยลดการเป็นโรคของพืชฮะเนี่ยมองจะเห็นว่ามันทั่วมั้ยแต่ถ้าหว่านโดนไม้อย่างเดียวปิวไปทั่วครับมองไม่เห็นเลยฮะอันนี้มันทำให้โดนไม้มีน้ำหนักเรามองเห็นนะฮะเนี่ยครับเพื่อนๆเป็นการลองดูครับเราสองคนก็อยากให้ใช้เนาะคือปรับสภาพดินได้อย่างดีเลยใช่ครับแล้วมันมีอย่างเมื่อกี้เห็นมั้ยมีธาตุอาหารเตี้ยมมีแคลเซียมครับแล้วช่วยปรับค่า pH ดินโอ้ครับนะก็มาอยู่ในแปลงนี้เหมือนเดิมอีกแล้วประมาณนี้ฮะอยากให้เพื่อนๆลองใช้ครับครับขอบคุณคุณโรจน์มากๆครับสำหรับคลิปสั้นๆนะฮะเทคนิคในการที่ใช้โดรไม้อย่างไรให้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับติดตามในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ